สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจุ๋มก็จะให้เพื่อนๆดูสองประโยคนี้นะคะกะเจียตุยกะเจียตุยเธออยู่ไหนกับคูด้าตุยคูด้าตุยเธอกำลังไปไหนนะคะถ้าเรานะคะจะบอกเพื่อนเราว่าฉันอยู่บ้านนะฉันอยู่บ้านก็ตอบไปง่ายๆเลยนะคะว่ายาโดมะนะยาโดมะฉันอยู่บ้านพอดีเพื่อนเราอาจจะหาเราไม่เจอนะคะแล้วก็โทรศัพท์มาหาเรานะถามว่ากะเจียตุยเราก็บอกว่ายาโดมะคือฉันอยู่บ้านนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่กับเพื่อนเรานะแล้วเพื่อนเราเนี่ยเห็นว่าเรากำลังจะเดินทางไปไหนสักแห่งหนึ่งก็ถามเราว่าคูด้าตุยคูด้าตุยเธอกำลังไปไหนนะแล้วเราบอกว่าเรากำลังจะกลับบ้านเราก็บอกว่ายาดามุยยาดามุยนะอันนี้เน้นตัวนี้นะคะสะกดด้วยตัวโอทั้งสองทั้งสองคำทั้งสองอะไรอ่ะเขาเรียกเรียกไม่ถูกเลยคือดาโมยเนี่ยสะกดด้วยตัวโอทั้งสองที่นะคะแต่ว่ามันเน้นตรงพยางพยางหลังนะคะทำให้พยางหน้าตัวสระโอเนี่ยออกเสียงเป็นสระอานะคะยาดาโมยฉันกำลังกลับบ้านนี่นะคะจุ๋มคลิปนี้นะคะจุ๋มจะให้เพื่อนๆเห็นนะคะความแตกต่างระหว่างคำว่าโดมากับดาโมยนะคะโดมานี่นะคะมันจะไว้บอกว่าอยู่ที่ไหนนะต้องตอบคำถามกะเจียกะเจียตุยยาโดมาคืออยู่ที่บ้านอยู่ในบ้านนะคะถ้าเกิดดาโมยเป็นการแบบเดินทางไปที่บ้านนะจะตอบคำถามคูดาตุยนะจะต้องเป็นคูดานะคะคำถามจะต้องถามว่าจะไปไหนคูดาตุยเราถึงจะบอกว่าฉันกำลังกลับบ้านใช้คำว่าดาโมยยาดาโมยนะคะคำว่าบ้านนะคะคือคำว่าโดมนะคะโดมแปลว่าบ้านอันนี้ก็คือเป็นสถานที่นะเป็นตัวบ้านอันนี้คือตัวบ้านนะคะนะใส่อาตัวเดียวนะคะได้เป็นโดมาแปลว่าอยู่บ้านหรือว่าอยู่ในบ้านนะดาโมยก็คือกลับบ้านนะคะคลิปนี้นะจุ๋มก็ให้เพื่อนๆดูคำเดียวนะคะจริงๆก็คือมาจากคำว่าโดมนะคะแต่เวลาพูดเนี่ยมันก็จะแยกกันนะว่าถ้าเกิดว่าถามว่าเธออยู่ไหนใช้ประโยคว่ากะเจียนะคะแปลว่าอยู่ไหนเนี่ยเราจะบอกว่ายาโดมะฉันอยู่บ้านถ้าเกิดว่าถามว่าไปที่ไหนนะคูดาไอคูดาเนี่ยนะคะแปลว่าไปที่ไหนนะคูดาตุยก็ยาดาโมยนะคะฉันกำลังกลับบ้านนะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะจุ๋มก็เอามาฝากเพื่อนๆ เพียงเท่านี้ค่ะถ้ามีตรงไหนที่จุ๋มอาจจะออกเสียงผิดออกเสียงเพี้ยนอะไรยังไงจุ๋มก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมค่ะ